วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะ5แอปพลิเคชัน5หรอใช่สำหรับคนที่อยากได้เพื่อนต่างชาติ okay. อันนี้เน้นนะใช่เน้นว่าเราแบบว่าหาเพื่อนต่างชาติมาฝึกภาษาโอเคก็เริ่มที่แอปแรก okay. อันนี้พี่ซันนี่ต้องรู้จักแน่นอนครับแอป Tinder อ๋อซันนี่จะตายแล้วอ๋อทำไมคะไม่สำเร็จเลยอ๋อคือไม่ได้เพื่อนเลยเหรอใช่ไม่มีแมทช์เลยแอป Tinder เนี่ยนะคะก็จะบอกว่ามันเป็นการปัดซ้ายปัดขวาคือถ้าปัดขวาเนี่ยคือคนที่เราชอบในภาษาอังกฤษ left right left swipe left swipe right นะคะก็คือว่าถ้าเราปัดขวาปุ๊บก็แสดงว่าเราชอบ uh-huh. ชอบอะไรในภาษาอังกฤษชอบ like like ก็คือว่าพอเรากดชอบแล้วเนี่ยแล้วคนนั้นชอบเรา okay. ก็จะทำการแมทกันนะฮะพอแมทปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะได้คุยกัน บางคนบอกว่าคุยเกี่ยวกับอะไรครับ anything uh-huh. you can อย่างเช่น I want to practice my English skill น่าเบื่อน่าเบื่อถ้าสมมติว่าครับเราดาวน์โหลดแอปมาแล้วเนี่ยเราแบบเขาก็จะดึงโปรไฟล์มันมี2แบบคือล็อกอินผ่าน Facebook กับล็อกอินผ่านเบอร์โทรศัพท์and IG ด้วย IG ด้วย IG ได้ IG ได้เหมือนกัน because IG is good when it's connected to their Tinder so you can be a nux sorry muscle pap sorry you can be a really nosy and look at their photos to see if they're good or not I agree with you okay ถ้าสมมุติว่าเราซิงกับ Facebook เนี่ยบางคนจะกังวลว่าเอ้ยแล้วมันจะไปโชว์หน้าฟีดเราไหม not show on the Facebook Tinder I think Facebook is good when it's connected to the Tinder because then you can see how many friends they have in common with you becauseI don't like to match someone that has 50 friends in common with you because Thai people talk in Thai มากค่ะแต่ว่ามันจะไม่โชว์ว่าเราแบบว่าเราอะเล่น Tinder นะมันจะไม่โชว์ที่ Facebook คือรับรองว่าไม่โชว์แน่นอนแค่มันจะดึงข้อมูลมารูปเราอย่างเช่นโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดึงมาเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปลงรูปใหม่บางคนแบบอยากได้รูปสวยๆก็ลงใหม่ไม่เป็นไรแต่ว่าเราเน้นนะว่าเราเนี่ยมาแนะนำเพราะอยากให้คุณหาเพื่อนฝรั่งมาฝึกภาษาอังกฤษจริงๆ okay. so สมมติมีแมทช์แล้วกับคนทางประเทศใช่แล้วก็เขาอยากฝึกภาษาเซ็กส์คุณต้องทำอะไรคุณจะต้องแสดงเจตนารมณ์ของคุณว่า no I don't want sex but I want to practice my English skill okay. ต้องบอกไปนะคะ นี่คือแอป Tinder แต่ว่าถามว่าไอ้ที่แบบเซ็กๆเนี่ยมีไหมมีแล้วก็เยอะมากด้วย เพราะฉะนั้นต้องระวัง เป็นหนึ่งแอปที่แบบว่าโอเคอ่ะแนะนำว่าแบบฝรั่งเยอะแล้วก็มีสิงคโปร์ก็มีนะ จีนอะไรเงี้ยพวกเกาหลีมีเกาหลีมีเพราะว่าเป็นผู้หญิงไทยชอบผู้ชายเกาหลีด้วยแต่น้อยแต่น้อยส่วนใหญ่จะแบบฝรั่งเยอะคนเกาหลีน้อยมากไม่ค่อยเห็นว่าแบบมีเล่นอะไรเงี้ยโอเคอันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะแอปแรกนานเลยนะนานเลยนะเราพูดกันแอปแรกเนี่ยโอเค passionate มากแอปที่สองนะคะเป็นแอป Bubble เดี๋ยวเราจะขึ้นให้Bubble ใช่แอปนี้เนี่ยคล้ายๆ Tinder คือมีการแบบสวิปเลฟสวิปไลท์อะไรเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีกิมมิคอยู่อย่างนึงคือสมมติเราแบบปัดชอบกันแล้ว2คน uh-huh. ชอบแล้วแมทกันแล้วเรียบร้อย uh-huh. ฝ่ายหญิงค่ะเป็นคนลุกเกมนะคะคือจะต้องทักฝ่ายชายไปก่อน ถ้าคุณไม่ทักภายใน24ชั่วโมงเนี่ย okay. มันจะอันแมททันทีโอ้ that's good ผมชอบคอนเซ็ปต์นี้เพราะว่าเวลาเล่น Tinder มีแมทซันนี่เคียน Hello cutie how are you มันตกเลยเงียบมากน่าเสียใจมากใช่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะฝ่ายชายก็เล่นตัวได้เหมือนกันถ้าทักไปแล้วฝ่ายชายไม่ตอบกลับมาภายใน24ชั่วโมงอันแมทเหมือนกันทันทีใช่ถ้าเกิดว่าต่างคนต่างตอบก็จะได้คุยกันแต่ can you connect to theirIG or their Facebook? Yes, can connect in Facebook and IG too. Yes. And what types of people use this? Anywhere in the world. อังกฤษกับอเมริกาแต่คนใช้บับเบิ้ลอยู่
อยู่ประเทศไทยแต่เป็นคนอังกฤษกับคนอเมริกาหรือว่าพวกสิงคโปร์จีนอย่างเงี้ยมีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยก็มีเพราะมันจะขึ้นว่าเราห่างกันกี่กิโลกี่กิโลอะไรเงี้ยบางคนแบบอยู่ต่างประเทศก็มีก็ห่างกันเป็นแบบว่าหลายพันโลมากๆ so there's people from everywhere yes okay okay อันนี้ก็คือแอป Bubble นะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะคัดกรองนิดนึงก็แนะนำนะคะ แนะนำเลยนะคะว่าแอปพลิเคชัน Bubble เนี่ยก็ถือว่าดีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่แนะนำนะคะแอปพลิเคชันที่3 okay. เป็น Taste Buds yes Taste Buds แอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะหาคนที่ชอบแนวเพลงเดียวกัน okay. กับชอบศิลปินคนเดียวกัน ก็คือว่าเหมือนกับเราจะรู้ว่าพี่ซันนี่ชอบอะไรบางคนบอกโหลดแอปมาแล้วเราจะคุยเรื่องอะไรไม่รู้จะชวนคุยเรื่องอะไรใช่ไหมแนะนำให้โหลดแอปนี้เพราะเราจะมีเรื่องคุยเพราะว่าเราชอบเพลงเดียวกันไงแนวเดียวกันแล้วก็จะแบบว่าแมทกันได้ง่ายพอแมทกันเสร็จแนวดนตรีมีเยอะมากป๊อปล็อกอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะแยะมากมายแล้วก็ศิลปินเนี่ยนะคะเยอะเราก็มีเรื่องคุยกันอันนี้เนี่ยเป็นคุยกันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเพลงเท่านั้นup to youOkay. แต่ว่าเพลงมันจะเป็นตัวเชื่อมไง okay. อันนี้คือเรื่องที่เราจะเชื่อมแบบ uh-huh. คนแบบรู้จะคุยเรื่องอะไรก็เชิญคุยเรื่องเพลงก่อนหรือเป็นคน I'm very shy คนใช้ can... แอปนี้ตลอดเวลาหรอ No no ไม่เคยใช้หรออ๋อเคยใช้แต่ว่าเลิกใช้ไปแล้วค่ะไม่เล่นแล้วคือมันขี้เกียจมาทำความรู้จักใครใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเลิกเล่นไปแต่ว่า okay. แมทเยอะมากนะคะจริงๆเยอะมากเหรอเกียจแมทเยอะมากกี่คนครับโอ100 100 100 500 500 คอน Yes มีชื่อเสียงมาก so popular No Just kidding พูดแน่นก็คือว่าแอปนี้เนี่ยนะคะก็แนะนำว่าสำหรับคนที่แบบไม่รู้จะแบบขี้อายไม่รู้ชวนคุยอะไรบางทีอาจจะส่งเพลงไปให้เขาก่อนโอเคอันนี้อาจจะส่งเพลงรักไปแล้วเขาก็จะรู้ว่าคนนี้อยากคุยกับเราแล้วเขาก็จะแบบว่าหาเรื่องชวนคุยได้อะไรเงี้ยบางคนขี้อายไงโอเคอันนั้นก็คือแอปที่3นะคะต่อไปแอปที่4ครับ Happen Happen อ่าฮะ Happen เนี่ยนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่จะแบบว่าดึงเรากับเหมือนกับว่าเวลาเรานั่งร้านกาแฟเดียวกันแล้วพี่ซันนี่เล่นแอปนี้แพลเล่นแอปนี้มันก็จะเด้งโปรไฟล์ของเราขึ้นมา When we meet each other yes. ใครๆกัน yes. อยู่ใกล้ๆกัน oh, Yes Okay So we will know that we are close to each other Yes ถูกต้องก็จะเด้งโปรไฟล์ขึ้นมาปุ๊บอันนี้มันก็จะเด้งมาถ้าแพลแบบอุ๊ยชอบคนชอบคนนี้แบบอยากจะรู้สึกน่ากลัวเป็นเธอเป็นล็อกชิดหรือเปล่าไม่ใช่ก็โปรไฟล์แพลก็จะเด้งไปหาพี่ซันนี่เหมือนกันคล้ายๆกันถ้าสมมติพี่ซันนี่ไม่สนใจก็ปล่อยทิ้งไปOh, so you won't know that I said yes. no. Yes. Okay. ก็แอปนี้ก็สำหรับคนที่แบบว่าอยากเจอแบบว่าคนที่อยู่ในชีวิตจริงๆที่เราเดินผ่านกันที่เราแบบอะไรอย่างเงี้ยบางคนกลัวไงไม่เคยเห็นหน้ากันก็ไม่กล้าแชทกันแต่นี่คือ okay. แบบว่าถ้าคุณอยากเจออีกคุณก็กดไลค์ไว้นะเผื่อแบบถ้าไปเจอที่ไหนอีกมันก็จะเด้งเตือนขึ้นมาเรื่อยๆเอาละค่ะเข้าสู่แอปพลิเคชันที่5แอปสุดท้ายแล้วพี่ซันนี่ครับแอปพลิเคชัน Badoo Badoo ใช่ Badoo okay. นะคะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยคนเล่นเยอะมากครับก็ตอนแรกเนี่ยมันจะแบบฮิตกันมากในแบบต่างประเทศแต่ตอนนี้ก็คือว่ามาฮิตในประเทศไทยแล้วแอปนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีฟังก์ชันหรือกิมมิคอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นให้เราเล่นเกมหาคนที่อยู่ใกล้ๆเราก็จะเจอกันง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคาวชอบเล่นเกมใช่คือมันจะมีเกมให้เล่นแบบสมมติว่าเกมเนี้ยเราก็เล่นแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บมันจะพาเราไปหาคนที่อยู่ใกล้ๆเราในบริเวณนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้เราได้เจอกันแบบตรงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครไม่อยากเล่นอยากจะแชทแบบธรรมดาก็มีโอเคค่ะก็จบแล้ว5แอปพลิเคชันที่เรามารีวิวกันในวันนี้ฝากทุกคนแล้วกันว่าติดตามแบบว่าไปดาวน์โหลดมาเล่นกันเพราะว่าฝรั่งเดย์ของเราเนี่ยนะคะอยากจะให้คุณเนี่ยมีทักษะภาษาอังกฤษแล้วก็กล้าที่จะคุยกับฝรั่งไม่มีผิดถูกกันนะ Thank you so much for taking part in my show ขอบคุณค่ะ You spoke really good English Yeah ซึ่งตอนนี้ Okay, so be careful when you're using these dating applications and practice your English. You don't always have to practice your English on dating applications. Go out there and find a friend, okay? Or go to an English school to learn English, okay? So, thank you all for watching and I'll see you soon on bungaboo.tv. Bye-bye.